ผลไข่เน่าเป็นผลไม้ป่าที่เคยไร้ค่าไร้ราคาแต่วันนี้กำลังถูกส่งเสริมให้เป็นอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยมีการนำผลไข่เน่าซึ่งมีผลผลิตออกสู่ตลาดปีละครั้งมาทำเป็นขนมที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายขนมเปียกปูนอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปเป็นคุกกี้น้ำผลไข่เน่าและที่เป็นไฮไลท์เลยก็เป็นไอศกรีมไข่เน่านี่แหละค่ะกี่คนชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยทั้งนั้นเลยรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะน้ำผลไข่เน่าก็ชื่นใจเลยทีเดียวค่ะมีรสเปรี้ยวจากมะขามเปียกและน้ำตาลกรวดนิดหน่อยทำให้ไม่หวานมากผลไข่เน่ามีขนาดประมาณเท่าไข่นกกระทามีรสชาติหวานเล็กน้อยแต่มีกลิ่นเฉพาะที่ไม่ค่อยโดนใจคนทั่วไปเท่าไหร่เป็นที่มาของชื่อผลไข่เน่าแล้วว่ากันว่าสารอาหารในผลไข่เน่านี้ช่วยในเรื่องของความจำได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะโบราณเนี่ยคนกะเหรี่ยงที่ผมทำงานด้วยเนี่ยเขาก็เล่าสืบต่อกันว่ากินแล้วความจำจะดีก็เลยไปค้นหาข้อมูลดูก็ปรากฏว่ามันมีวิตามิน B12 เยอะมีแอนโทไซยานินอยู่นะครับมันก็ต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็ทานเป็นผลไม้คือแต่เดิมเนี่ยโบราณก็ทานของว่างเป็นผลไม้เนื่องจากว่าสามารถถนอมอาหารเก็บไว้กินได้นานๆเนื่องจากปีนึงมันออกผลนึงเขาก็เลยทำโดยการเอาไปเคล้าเกลือแล้วก็ใส่หายเก็บไว้กินนานๆแต่พอเราเข้าไปเราไปชิมแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนเมืองเราก็มันรสชาติกับชื่อนี่มันไม่น่าอะไรเท่าไหร่เลยเนาะเราก็เลยพยายามปรับปรุงดูแปรรูปดูว่ามันจะทำอะไรนอกจากนั้นได้บ้างอะไรเงี้ยคุณยุทธนาก็เลยเกิดความคิดนำสมุนไพรไข่เน่ามาผลิตอาหารเป็นยาโดยเริ่มจากน้ำไข่เน่าและยังคิดค้นต่อยอดทำขนมต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งก็ยังเป็นการมุ่งหวังให้ชาวบ้านช่วยดูแลผืนป่าช่วยกันปลูกต้นไม้ที่สร้างรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการกินอาหารเป็นยาซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและเนื่องจากว่าชื่อมันเนี่ยหนึ่งก็คือไม่เป็นที่ประทับใจของคนแถมกลิ่นก็ยังฉุนฉุนเหมือนไข่เน่าชาวบ้านก็เลยไม่เห็นคุณค่าเท่าไหร่ก็พยายามจะตัดทิ้งให้หมดเพราะต้นมันใหญ่แล้วมันก็เกะกะพื้นที่แต่เราเนี่ยเราทำงานอนุรักษ์ต้นไม้อนุรักษ์ป่าอยู่แล้วในนามของมูลที่สืบนะครับเรามีความรู้สึกเอ๊ะถ้าไม่อนุรักษ์ต้นไม้ไว้เนี่ยต้นไม้ถูกตัดหมดของพวกนี้มันมีคุณค่าหมดแล้วจึงอยากว่าทำยังไงให้คนรู้จักก็เลยเอามาคิดค้นหาเรื่องแปรรูปมาโฆษณาให้คนรู้จักแล้วก็ด้วยความคิดที่ว่าพอมันมีคนรู้จักลูกที่ออกมาเนี่ยมันขายได้ซึ่งตอนนี้มันก็ขายได้แล้วเนาะขายได้เขาก็จะไม่โค่นต้นมันทิ้งมันก็เป็นการรักต้นไม้แต่ปัจจุบันเนี่ยนอกจากเขาจะไม่โค่นแล้วเขาปลูกใหม่กันเยอะมากเลยเพราะว่ามันขายได้ราคาดีออกจากพื้นที่ก็ได้สตางค์ใช้แล้วครับเพราะว่ามันไม่ต้องบำรุงอะไรมากแค่ปล่อยทิ้งมันก็ขึ้นแล้วพวกนี้มันเป็นไม้ธรรมชาติไม้ป่านะครับจริงๆแล้วสมุนไพรไข่เน่ามีประโยชน์ทั้งต้นไม่ใช่เฉพาะแค่ผลของมันเท่านั้นนะคะแต่สรรพคุณทางยาต่างๆอาจจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยบางโรคฉะนั้นแล้วหากท่านใดมีโรคประจำตัวอยู่การใช้สมุนไพรตัวใดเพื่อการรักษาก็ควรต้องปรึกษาหมอก่อนทุกครั้งนะคะ